เห็นน้ำตาพี่น้องเห็นความทุกข์พี่น้องขอว่าอย่าเสียกำลังใจขอให้มีกำลังใจเข้มแข็งครับพี่น้องทุกโศกครั้งนี้มันจะผ่านไปมันก็จะทำให้เรากลับมาใหม่อยู่ด้านหลังเนี่ยนะครับท่านพี่น้องครับหลังผมเนี่ยนะครับก็บอกท่านว่าเดี๋ยวพอเสร็จแล้วอยากให้กระทรวงอุดมศึกษาเอาช่างอาชีวะมาซ่อมตู้เย็นซ่อมทีวีซ่อมพัดลมซ่อมหม้อหุงข้าวเพราะเราจะซื้อใหม่ทั้งหมดก็คงไม่ไหวแต่ท่านก็รับปากว่าเดี๋ยวเราจะช่วยกันพี่น้องครับผมเรียนท่านรองผู้ว่าเป็นอย่างนี้เดี๋ยวกระทรวงพลังงานกระทรวงอุดมศึกษากระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงการคลังเดี๋ยวผมจะไปคุยกัน4กระทรวงกับสสในพื้นที่อดีตสสนะครับกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเราจะทำพื้นที่ที่เป็นบ้านของพี่น้องแล้วเราก็จะมาช่วยไม่แค่เอาของมาให้แต่ว่าหลังจากน้ำลดแล้วเนี่ยพี่น้องจะเพาะปลูกยังไงพี่น้องจะกลับมาค้าขายยังไงตอนกลับมาค้าขายผมก็จะให้ปตท.การพื้นที่ในปั๊มน้ำมันให้พี่น้องเอาของไปขายได้เพื่อจะได้มีตังค์ใช้นะครับไม่งั้นของมันหายไปหมดแล้วไม่มีของขายจะอยู่ยังไงได้ขอร้องการไฟฟ้าฝ่ายผลิตท่านรองผู้ว่า2ท่านท่านเดินทางมาจากกรุงเทพนะครับท่านรองผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตท่านก็มีทีมงานเราอยู่ที่เขื่อนสิรินธรนะทุกวันนี้ก็ลงมากระจายช่วยพี่น้องไปทั่วจังหวัดอุบลท่านก็จะช่วยในนามของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเพื่อจะคลายทุกข์ให้พี่น้องโดยเร็วนะครับพี่น้องครับถ้าเรามีกำลังใจเราก็จะยืนหยัดสิ่งที่อยากจะขอพี่น้องเห็นน้ำตาพี่น้องเห็นความทุกข์พี่น้องขอว่าอย่าเสียกำลังใจขอให้มีกำลังใจเข้มแข็งครับพี่น้องทุกโศกครั้งนี้มันจะผ่านไปมันก็จะทำให้เรากลับมาใหม่พวกเราก็จะช่วยเต็มความสามารถและสิ่งที่อยากเห็นพี่น้องมีมากที่สุดในวันนี้ก็คือกำลังใจนะครับพี่น้องครับก็ขอให้กำลังใจพี่น้องด้วยเสียงปรบมือจากพวกเราแล้วกันครับที่ให้กำลังใจพี่น้องนะครับขอบคุณครับพี่น้องครับ